Hey guys, welcome back to Stacey Reaction. I'm your host Stacey. Yes, welcome back you guys. How are you doing today? I hope all is well with you guys. Happy weekend, happy Friday. So today we're going to be watching and reacting to We Are episode 12. Yes, episode 12. Y'all, we only got 4 more episodes until we are done with this series, and it's going by so damn fast. Okay, so fast. So, this episode is a continuation of where we left off, where Poom had told Peem that he likes him in front of all the company, and then, you know, everybody had their reaction. Toby just always gonna have that shock face, and Q end up saying, about time, you know, y'all, you told the world that you like him, and you know, Poom friends, they just like, you know, just surprised. Bear just knew all along, he just waiting and stuff like that. Y'all, girl, it's just a lot. But before we get into it, hey to all my new subscribers, old subscribers, returning subscribers, non-subscribers, Patreon supporters, old and new. Hey, hi, how y'all doing? What's good? What's popping? I hope you guys are taking care of your health and your mental health. If not, please go seek help if you need it, okay? So let's go ahead and get into it because, yeah. Okay, so if you guys are ready, like I'm ready to get into it, then I'll see you guys at the recap. If I recap, so yeah, let's go. เอาอีกแก้วโอ้ยโอ้ยนี่อะไรวะพวกมึงกูว่ามีอะไรจะบอกเหมือนกันมีอะไรอ่ะพีมอะไรมึงมีอะไรมึงก็พูดมากูชอบมึงอ่ะยึดอะฮะHuh? Ah! I'm done. Done. Anine. What? Put him in it. Why would he be joking? Quoting. Exactly. Stop. Don't fucking act dumb. I'm done with you. Not all y'all motherfuckers drinking. Ain't nothing in y'all goddamn cup. Look at Bear and Mick. ในเมื่อมึงชอบกูอือฮึงั้นอือฮึโอ้จีบกูติดแล้วกันBullshit. I guess it's a start. Right, because Peem always seems to be the one putting his heart out. And then every time you do some shit, he always second guessing his ass on why I like this boy.Not the love couples. Not the love couples. Okay. Not you blushing. งานเกลปีนี้ก็อยากทำอะไรที่มันมากกว่าเดิมอะเราหาอะไรทำมากกว่าแค่แสดงผลงานกันดีไหมวะดนตรีดีปะไอคิวมึงเคยเล่นดนตรีกับเพื่อนตอนมัธยมนี่เออเดี๋ยวกูลองชวนพวกมันมาแล้วกันเลิศเราเปิดบูธขายของได้ดีปะจะได้หันเข้าคณะกันด้วยแล้วก็เปิดให้คณะอื่นอ่ะเข้ามาขายของในบูธเราด้วยจะได้เรียกคนเข้ามาเยอะดีไหมดีดีดีกูอยากเปิดบูธพอดีเลยแต่ว่าจัดกันทันใช่ไหมงานแกลปีนี้เขาจัดเร็วกว่าปีที่แล้วนะมึงแล้วคนอย่างพวกเราอ่ะเคยทำงานไม่ทันเดดไลน์ด้วยวะเย้เฉียบกูขอเปิดบูธวาดภาพเหมือนมึงไอคิวมึงมาวาดกับกูจะให้กูร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วมึงยังจะให้กูวาดภาพอีกเหรอใช่ yes. มึงเล่นดนตรีมึงก็เล่นแป๊บเดียวที่เหลือมึงก็เวลามาอยู่กับกูอ่ะปีนี้ยังมีส่งให้ประกวดงานแกวเหมือนเดิมใครสนใจก็อย่าลืมทำงานส่งแล้วกันส่วนใครจะทำอะไรในวันงานมาลงชื่อกับกูแต่ว่าปีนี้กูรองานมึงมาวางข้างงานกูอยู่นะเว้ยโหมึงพูดอย่างเงี้ยมึงมั่นใจแล้วดีว่างานมึงขึ้นแกวแน่อยู่แล้วมึงรอเลยปีนี้กูไม่พลาดแน่นอน
จนไปกินอะไรกันดีว่ามึงคงไม่ได้ไปกินกับกูแล้วมั้ง I know that's fucking right your man's hereCome through slow motion and the music. มีอะไรอ่ะกูซื้อข้าวมาให้อ่ะโอ้ซื้อมาใหม่อ่ะมึงบอกกูเองไม่ใช่หรอให้กูจีบมึงอ่ะ Exactly. นี่แหละวิธีจีบของกูโอเคกินให้อร่อยนะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงกูด้วยโอ้ I'm done with you กันนะDon't we cute? We are all cute in this situation. We are all cute. And is he Toey speechless? กินให้อร่อยนะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงกูด้วยcome through dog in the bag แหมเข้ากล่องดูพิเศษจังนะจินตาแตกเลยขอบคุณครับ Dad โอ้นี่เฮียพิมพ์ซื้อที่ไหนหรอน่ากินจังมไม่บอกไปว่ามีคนซื้อให้มีคนซื้อให้เฮียพุงเหรอนี่จะบอกนะว่าเฮียพุงเล่มจีบเฮียพิมพ์แล้วหรอYes. You know your brother. งานแก้วอ่ะจะให้ปันมาช่วยขายของป่ะแหมรีบเปลี่ยนเรื่องเลยนะ Absolutely. ขายอะไรกันหรองานแก้วอ่ะปีนี้เขาให้คนในคณะอื่นมาขายของด้วยคนจะได้มาเยอะเอาสิงั้นเต้เอาด้วยได้ไหมอ่ะเอาดิมาเยอะๆจะได้สนุกแล้วนี่เต้พีจะเปิดบูธด้วยไหมกูอ่ะทำวาดภาพเหมือนไอเนี้ยแล้วดนตรีด้วยนะจริงเหรออยากฟังเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงให้มันเลือกเพลงมึงจะร้องเพลงให้มันฟังคนเดียวหรือไงถ้าใช่จะทำไหมกูก็ต้องโฟกัสแต่ของสำคัญอยู่แล้วป่ะ Absolutely น้องนะไม่ใช่สิ่งของ hey. แต่น้องมึงอ่ะเป็นของกูนะมีโรงอาหารนะกินข้าวได้แล้วเจนนะฮีเจนใช่Now can I move to another table? Not this motherfucker learning how to make coffee. Yo. Yo. What are you doing? I'm scared. Don't scare your auntie like that. Nong Phum, he's here to help me with coffee. What sound is this?เปล่าครับวอร์มเสียงเฉยครับโอ้ยมาวอร์มอะไรกันตอนนี้โอ้เสียงดังอะไรอาตกใจหมดเลยบูชิตมากครับผมจัดการเลยโอเค now he doing vocal warm ups โอ้ยกาแฟเสิร์ฟก่อนเลยกาแฟเสิร์ฟร้อนร้อนอุ่นร้อนร้อนร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยโอ้ยแต่เป็นไงวอร์มเสียงเป็นไงน่าจะ vocal warm ups ไม่ดูสถานที่เลยจะใส่ให้ก็มาจีบไงโอ้ Jesus Why your face so close น่ารักนะเนี่ยโอ้โหไปทำงานละไม่ว่าจะไปที่ไหนแค่เธออยู่ข้างฉันไม่ต้องมีอะไรมาพาเธอมาต่อ Not you giving him coffee to taste รีบชิมไปเลยแต่กูจะเสน่ห์ลงไปด้วยนะหลังจากนี้มึงคงหลงกูหัวปักหัวปั๊มแน่แค่นี้ยังไม่พอ Ooh, what you say? What did you say? คิมรักไปโลกครับไปซื้อลงไปอ่านสิได้ครับ
Exactly. That's what I thought. So why didn't you just tell him that you like him? You know, you gotta make him sweat just a little. จะไปด้วยไหมล่ะ ไปครับ Now he pouting and sulking like a child. Because he's leaving him here at the restaurant. ร้านมันอยู่ไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวกูปั่นจักรยานไปนะมาเดี๋ยวกูปั่นเองมาบ้านซะเดี๋ยวอย่าไปเลยมาขึ้นมาจะรอดใช่ไหมเนี่ยก็รอดูไม่กอดเอวอ่ะไม่กลัวตกอ่ะตอนเนี้ยอยากกอดคอมึงแล้วตีเข่ามากกว่า Is that right เอ้ยไอ้คุณขับดีๆเชฟมึงกอดเอวกูดิ Hug his waist Oh ผมกวินกวินเรื่องนี้สนุกไหมชอบไหม Absolutely dear เดี๋ยวกลับมานะเอ้าทำไรอ่ะมาหากวินอ่ะกวินเป็นไงบ้างอ่ะเข้ามาดิ Not sure I have custody of the penguin of the damn bird Oh Jesus ดีขึ้นแล้วแต่คุณหมอบอกว่าถ้ามันแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะเราต้องรีบปล่อยมันกลับไปอ่ะ Absolutely มันจะกลับธรรมชาติไม่ได้แล้วนี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยอ๋ออันเนี้ยของกวินอาหารแล้วก็เครื่องใช้อ่ะส่วนนี้ปึ๊บอะไรอ่ะของพ่อกวินอ่ะเฮ้ยหนูนี่ไงกูชอบอ่ะหนูกินทุกอย่างเลยนะโอเคเออเก่งเก่งเก่งรู้ใจหมดไปไปไปเก่งมากเก่งมากเก่งมากกิน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 เยอะเลยนะกวินเราปล่อยไปแล้วอ่ะหากินเองลำบากรู้ไหมกินข้าวแล้วปันปั๊บนึงกินเยอะนะปันอย่าปล่อยไปแล้วหากินเองลำบากนะเลี้ยงกูตอนไหนไม่ใหญ่กูเลี้ยงมาละกินข้าวแล้วให้หัวIf you don't stop playing with this goddamn boy, dead. Exactly. Eat up. กลับมาแล้วจ้าขอบใจจ้ะนี่ครับเมื่อกี้ลูกค้าเยอะไหมครับตอนไม่อยู่พอมีจ้าโชคดีได้หนูสองคนมาช่วยน่ะได้ๆๆ Dad What happened on the trip there to the market มานี่มาโอ้อ่ะผมไม่เก็บของมึงก่อนนะก็เดี๋ยวผมไปช่วยมึงเสิร์ฟแล้วกันI know that's right, Auntie. We're paying attention. You sure about that? No. Not at all. Can you wait, sir? Oh, I want to rewind.Nice cold ice water. น้องภูวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะเหนื่อยแย่เลยอ่ะไม่เป็นไรเลยครับแล้วนี่น้องภูจะกลับคอนโดเลยเหรอจ๊ะก็ครับแต่ว่าถ้าเกิดกลับไปก็คงเหงาแย่เลยครับ Now Auntie up to it too ได้ข่าวว่านอนบ้านไม่ใช่เหรอคนนี้งั้นน้องพิมก็พาน้องภูไปเดินเล่นสิจ๊ะออกกำลังกายก่อนกลับบ้านน่ะนอนหลับสบายเลย
Dad. Not you call horse in the auntie. น้ำหวานนะเนี่ย Really? หวานบ้าเลยกูน้ำเปล่ามาให้ก็มึงมาเสิร์ฟไงไปหวานลองชิมดูแม่ไปแล้ว No sir No sir เอาคืนไม่ได้เหรอWhat's the problem? Oh. Mm-hmm. ชอบกูเหรอ Yes. ถามทำไมอ่ะก็อยากรู้ว่ามึงชอบกูจริงๆหรือเปล่า Yes. He does. แล้วมึงจะจีบกูจริงๆป่ะI mean, I get what he's trying to figure it out. Trying to make sure. ทำไมถึงชอบกูอ่ะโหคือมันเยอะมากเลยว่ะถ้าจะเล่าให้หมดภายในวันนี้นะกูต้องไม่นอนบ้านมึงละมึงนี่นะฉวยโอกาสตลอดเลยทำงี้อยู่กับมึงแล้วมันอบอุ่นอ่ะOh. ไม่เหงา mm-hmm. มีความสุข All right. สนุกมึงน่ารักไม่เอาไม่อยากฟังละ ทำไมวะกูยังเล่าไม่หมดเลยนะ Exactly. บอกแล้วไงว่าไม่อยากรู้แล้ว Not you getting shy. แล้วมึงอ่ะชอบกูตรงไหนวะ Right.ไม่ชอบก็ได้ยังไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะยังไงอ่ะเดี๋ยวมึงก็ต้องชอบกู The boy already do เฮ้ยมึงดูนู่นดิอะไรอ่ะระวังตัวไว้นะครับเพราะถ้าหลงรักผมเมื่อไหร่อ่ะหาทางออกไม่ได้เลยนะ Oh manThis is a cute episode for real. You better court your man for real. You better win his heart. I love how they try to fight and then all of a sudden he gives in. He looks so drained and tired. มึงเองก็ไม่ต้องคิดถึงกูมากแล้วกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอแล้วของตัวเองกับมึงอะยังไงก็ขอบคุณมากนะที่เป็นคนขับรถให้ You're gonna kiss? เออมึงกูมีอะไรจะบอกอะ What's that?I like you. No. Bye. Where is Auntie? Where is the Auntie? Oh my God. I'm in love.They're so tough. Absolutely grab your baby, your stuffed teddy bear. Dad, you are absolutely falling in love with him. It's not even like no more. You're literally falling in love with that boy.Okay. ยิ้มเข้ามาแบบนี้อีกแล้ว Absolutely. ที่มาทำห่อใส่ภูมิเนี่ยมีฟังไม่ต้องมาแซวเลยนะที่ป้ายังเป็นแฟนกับไอ้แทนได้เลยอ่ะ Dead. But that's what's the name. นี่เผลอแป๊บเดียวอ่ะไปบอกชอบคนกลางวงเล่าแล้ว
นี่น้องชายฟ้างโตเป็นหนุ่มขนาดนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยฟ้างกูไม่ใช่เด็กแล้วนะเฮ้ยเอาคืนเหรออย่านี้เอาคืนเหรออย่านี้เอาคืนเหรอโอ้ยเดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มแล้วโหดอะไรเยอะวะช่วยหน่อยหรอกเจนกินหนมก่อน Why do I feel like somebody's here กำลังมีความสุขอยู่กินอะไรไม่ลงเลยโอเคมันคงจะเล่นของแล้วแหละ Truly he did somebody at the studio เสร็จเรียบร้อยแค่โหการฟอร์มที่ยอดเยี่ยมว่ะว่าหลังงานแกวนะเราเดบิวต์ให้เลยเว้ย You should not be singing มึงไม่เกี่ยวเลย Exactly แต่มึงจะขาดนักร้องนำไปได้ยังไงวะโอ้ไม่เป็นไรด้วยปานพูดให้มันชัดก่อนเราแค่หวังจะร้องเพลงนะเว้ยโอ้ไอ้แชนเฮ้ยไอคิวได้สองตัวนั้นล่ะไอแทนบอกวันนี้มันติดธุระส่วนไอพีเออว่ะมันยังไม่มาลีลาเลยว่ะฮัลโหลมึงว่าไงฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยวันเนี้ยพวกเราฟอร์มวงซ้อมครั้งแรกนะเว้ยจะมาไหมเอ้าวันนี้เหรอก็วันนี้ไงเอาไงจะมาไหมเนี่ยได้ส่งโลมาเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวมาพอได้ไปอยู่ห้องซ้อมตีด้วยกันแบบเนี้ยนึกถึงสมัยมัธยมเลยว่ะเบอร์เลยฟอร์มวงขนาดเมื่อก่อนพวกมึงเล่นดนตรีกันได้เหรออืมเฮ้ยงูปลามึงส่วนมากดูคิวซ้อมมากกว่าพูดอีกก็ถูกอีกงูปลาอะไรวะเราฟอร์มวงเลยนะเว้ยตอนนั้นอะฟอร์มวงมึงก็จำแต่อะไรอย่างงี้น้อยปันว่าไปแล้วก็จัดสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวกูร้องเองนะก็ได้แค่เพลงเดียวนะมา You better know how to sing ปันThe fuck is you doing? ฟังเสียงอ่ะฟังเสียงเธองานที่ฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างแล้วมึงหยุดทำไมวะกำลังมาเลยโถงครึ่งเลยเมื่อกี้ไม่หนีแล้วบันLike the fuck you do มึงช่วยเอาไปไปเก็บทีได้ไหม Exactly เอ้ยมาหาพี่คิวมาโอ้ Absolutely not Get off of him Absolutely not สู้ครับผม Clinging ass จ๋าเว้ยมีแฟนมาเฝ้าไม่ต้องนะไม่ต้องตอบคือมากับกูปั่นให้คิวมาร้องให้ดีกูก็ร้องอย่างนี้อยู่แล้วป่ะNo, you cannot. เดี๋ยวมึงฟังไอ้คิวร้องนะเว้ยร้องให้ด้วยดิพร้อมไหมไปไอ้ปอนเล่าเรื่องพี่คิวตอนมัธยมให้เต้ฟังหน่อยสิไอ้คิวเหรองั้นเอาเรื่องนี้แล้วกันไอ้แต่กูบอกก่อนนะกูไม่ได้โม้นะเว้ยแต่ตอนมัธยมกูเป็นประธานนักเรียนนะเว้ยไอ้คิวกับไอ้แทนนะชอบมีเรื่องไปทั่วเลยกูก็ต้องคอยห้ามอ่ะมีเรื่องไปทั่วเลยเหรอก็สนิทกับครูห้องปกครองอ่ะมีนี่ด้วยไอคิวเนี่ยแต่ก่อนมันโคตรเจ้าชู้เลยมาโรงเรียนแต่ละวันนะพวงคนไม่ซ้ำหน้าเลยโอเค that's not a playboy เอ้าทำไมต้องว่างั้นนะไม่ต้องกลัวตอนเนี้ยมันรักเดียวใจเดียว I'm fucking done ยิ้มอะไรExactly. Bow. Oh, yeah. ต่อไหม Damn What you rushing him out of there for คิดไม่ออกอ่ะงั้นกลับบ้านเลยก็ได้งั้น
ไปร้านพี่โอกันเดอะเฮลเมื่อคิวไปแล้วถ้างั้นไมค์ก็เป็นของกูแล้วดิ Ain't nobody for to hear you sing in town deaf ตามใจกูไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ยพิมพ์นี่ยายอย่าละเดี๋ยวเพิ่งไปดิเอ้าไอ้เบียร์ไอ้เบียร์เอามึงยิงกูดิยิงกูเลยเหรอเดี๋ยวเล่นกีตาร์ให้ Bullshit You better know how to singBecause you look like you don't want to either. Maybe like... All right. ได้มานั่งด้วยกันอีกครั้งแบบเนี้ยเต้ยนึกถึงวันที่คิวพาเต้ยมาเลี้ยงนมปั่นเลยรู้ไหมวันนั้นน่ะเต้ยตกใจมากเลยนะทำไมคิดว่ากูจะรู้หรือไงว่ามึงเป็นน้องนมปั่นก็พี่คิวไม่เคยพูดถึงร้านพี่โอเลยนี่เป็นใครก็ต้องตกใจหรือเปล่ากูขอโทษนะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องขอโทษแล้วอ่ะ Exactly It will serve no meaning to it เขียนบทอีกกันดีกว่าเพื่อเอ้าก็ผลึกความหลังเนี่ยBullshit ในบทอีกกันมึงเอาบทอีกมาหรือไงมีสิเต้ยอ่ะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอามาจริงด้วย Of course he did Not you reminiscing วันนี้พี่คิวหล่อจังตอนเล่นดนตรีเท่มากCome through lefty gangวันนี้พิมพ์นินทาอะไรกูแดมพี่คิวสาวเยอะเปลี่ยนคนคงไม่ซ้ำหน้า Dead What he has to say? บอกว่าตอนนี้พี่คิวไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้พี่คิวจริงจังอยู่แค่คนเดียวแล้วมึงเชื่อมันปะแล้วมึงจริงไหมถ้าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะก็ต้องเป็นแฟนกับกูก่อน Hey Absolutely We finally get you asking to be his boyfriend. We have waited, goddamn, 3 fucking episodes for this shit. Damn it. Practically almost done with the damn series and we finally have our second couple. Oh, that just stressed me out so much.เป็นแฟนกันนะ Absolutely Shit Did you even have to ask Not you being close ตกลงครับพี่คิวนี่ไม่ได้จะบอกเลยฉันไปไม่ได้คิดถึงใช่ป่ะฉันก็Suffer. Abso-fucking-lutely. Oh my god, he is so nervous.
กูขอเรียกรักไม่ยอมทุกครั้งแล้วก็เข้าเรื่องพอOh yeah, well, people... Wait a minute! Where are you? Exactly! What's up here? Hey! Ow! What's wrong with him? Ow. What's the problem? Oh, shit. Kung, he's back from Beijing now. I knew it. Today, he's not eating food.พ่อบอกว่าโทรหาภูมิแล้วแต่ภูมิไม่รับอ่ะหรอสงสัยสัญญาณคงไม่ดีมั้งโอ้ไม่รู้แหละแต่ฟังว่านี่มันไม่ถูกอ่ะ Why what you say that นั้นที่ผ่านมาภูมิทำอะไรผิดหรอฟัง Not a damn thing ฟังแล้วตอนนี้พี่เขาเป็นยังไงบ้างล่ะลูกเมื่อวานพี่เขาเพิ่งโทรมาครับเห็นว่าช่วงนี้งานที่นู่นกำลังไปได้ดีเลยช่วงสิ้นปีน่าจะหาเวลากลับบ้านอยู่ครับเดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยพ่อต้องไปเป็นประธานเปิดงานผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอาเกียรติพ่ออยากให้ฟางกับภูมิเนี่ยไปด้วยกัน I will not be there ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้น้องน่าจะงานยุ่งครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เหรอฟางแล้วเรื่องเรียนเราเป็นไงบ้างเรื่องเรียนก็ so is Fang like the spokesperson for everybody ให้มันดรอปลงไปละแล้วภูมิล่ะปกติก็ไม่เห็นจะสนใจ Exactly จะสนใจขึ้นมาทำ Absolutely ทำไมถึงพูดกับพ่อแบบนี้ล่ะลูก Oh please shut that fucking bullshit พ่อก็กลับมาสนใจแกแล้วดิไง It's a little too late พ่อทำไปทั้งหมดก็เพื่อแกทั้งนั้น Yeah you always say that พ่อคุณต้องการหรือเปล่า You always say you're just doing it for you No the fuck you not ขอตัวนะครับ No the fuck you not You doing it for your damn selfGet the fuck out of here with that bullshit. ร้านปิดแล้วนะครับเป็นไรอ่ะขอก่อนเลยดิGod damn, I hate your motherfucking parents like that. Absolutely. นี่เรื่องอะโอเคไหมอะกูไม่เคยเห็นมึงเป็นอย่างนี้เลย Now you want to pay attention. Bitch, you should have been paying attention from years ago. The hell?You are just a motherfucking sperm donor in this goddamn motherfucking place. Shut that shit up. Ow. You stop fighting your brother's battle. Leave him alone. I understand you trying to be peacemaker. Hello, what is that? Don't be peacemaker today. Shit. What is that?มาเจอกันหน่อยได้ไหมเป็นไรหรือเปล่าอ่ะทำไมทำเสียงแบบนั้นอ่ะเอาไว้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะภูมิทะเลาะกับพ่ออีกแล้วอ่ะเอ้าไม่อยากให้พ่อกับน้องเป็นแบบนี้เลยอ่ะ Oh well it is what it is เท่าวันนั้นพ่อเห็นครอบครัวสัมพันธ์กับงานก็คงไม่ได้เป็นแบบเนี้ยถึงตอนเนี้ยธุรกิจจะกลับมาได้แล้วอ่ะแต่ความรู้สึกของไอ้ภูมิมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกตอนที่ภูมิเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอ่ะกูยังจำแววตาของภูมิได้แม่นและยังติดอยู่ในใจกูถึงทุกวันเนี้ยจะต้องทำไงวะแทน Well right now you can't do shit leave it be รักเวลาไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย Exactly รักทำดีที่สุดแล้ว At this point it's just them too เพราะว่าภูมิมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่าพี่มันเนี่ยรักมันมากที่สุดแล้วLike don't try and fix the shit เขาเชื่อนะว่าเดี๋ยวสักวันอ่ะไอ้ภูมันต้องดีขึ้นแน่ๆ
แล้วยิ่งตอนนี้มันมีไอพีมแล้วเนี่ย I love how he's trying to hold back his tears แต่ก็ต้องขอบคุณไอพีมจริงตั้งแต่ที่มีพีมกูมันก็ยิ้มง่ายขึ้นหัวเราะง่ายขึ้น Absolutely ดูมีความสุขเยอะขึ้นก็คงจะเป็นความสามารถพิเศษของไอพีมันมั้งที่ทำให้คนรอบข้างของมันยิ้มได้อะ Right กูคิดมาตลอดเลยนะเว้ยว่าอยากให้มีใครสักคนอยู่ข้างไอ้กูบ้างเหมือนที่กูมีมือพ่อบางเกียพ่อกับผัวก็ไม่ใช่เซฟโซนของกูเรื่อง Damn right แต่เขาว่าอยากเป็นนั่งเซฟโซนแล้วก็เป็นนั่งครอบครัวที่รักนะนี่ไงยิ้มแล้ว He looks so handsome like that ก็เป็นอยู่แล้วเอาเลยนะถึงกูจะงี่เง่าแล้วก็นิสัยไม่ดีไปบ้างแต่ถ้าวันไหนมึงไม่อยากอยู่กับกูแล้วอ่ะบอกกับกูตรงๆนะพอถ้ามึงหายไปอ่ะกูแย่มากเลยโอ้ที่รักเชื่อดูสภาพเขาดิเนี่ยข้างรักที่รักจะตายจะทิ้งที่รักลงได้ยังไงเราโอ้ยรักจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วเหลือเกินแล้วเหลือเกินพอแล้วตายคนไม่เห็นมีคนเลยเจ๊ That's not the point แต่ไงก็ขอบคุณนะที่มึงรักกูบางที่กูไม่น่ารักอะชิลักทั้งคิ้วหูจมูกตาปากชิลักทั้งหูทั้งหูโอ้ยน้ำตาอะไรกับเรื่องอื่นเล่ารักชิลักอยู่แล้วแหละรักมึงเหมือนกันมึงไหนคนนู้นคนนี้ต้นไม้ใครชื่อมึงนะอู้ยใครตั้งชื่อรัวชื่อมึงอู้ยฮะวางหลักแผนโอ้ยเอาใหม่ดิพูดแบบเสียงดังๆฟังชัดเลยเริ่มนึกฉ่ำช่ำก็บอกว่าฟางหลักแผนโอ้โหมันไม่เสียงไม่ดังเลยมันไม่โดนใจเลยเออฟางหลักแผนโอ้ยเขาเขินนะเขาดีใจกับแม่ที่รักจังเลยอะที่มีลูกเกิดมาน่ารักขนาดนี้อะเหนียวเวอร์ไม่เห็นเวอร์ตรงไหนเลยพอก็ได้แทนก็รักฟ้านะครับอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยแทนก็รักฟ้านะครับโว้ย now you know this fool gonna be loud รู้แล้วกันโอเคไม่ต้องกลัวก็ได้ stop lyingไปหาอะไรกินดีกว่าOw Where the hell they going? Just like that. I mean, we all grown. We can leave when we need to leave. Not we traveling as couples. To clear our mind. เคยขึ้นรถไฟปะ Lord.Is he gonna go meet his parents? Get your ass up on this goddamn train before they leave you. Boy. Oh my god, not a child looking out the window. Nine.มาเยอะฮะ He is so tall. Say cheese. Cheese. อีกรอบ Cheese. Cheese. I'm done.Exactly. ขอบคุณมากนะขอบคุณนะแม่ที่คอยอยู่ข้างกูอ่ะเ
างฝั่งโน้นแม่จะได้ยินวัวไปด้วยเหมือนยื่นออกหน้ารถอ่ะเดี๋ยวก็แลบลิ้นว้าฟลากระโดดเออเหมือนหมาโมเดนอ่ะ dead absolutely dead ลองห้องห้องเออมันจะดูน่ารักตรงไหนวะFrom V and Mark, Yin and Ward. What the hell is that damn show called? What the hell is that damn show called? ไปนอนพักกันก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปหาอะไรกินกันนะAbsolutely. มันก็มีเทสการเลือกโรงแรมเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกกูคิดว่ากูจะนอนไม่ได้ซะละทำไมห้องมันธรรมดาไปนอนไม่ได้เลยเหรอนอนได้ห้องก็ไม่แย่นี่ถือว่าผ่าน Absolute dead กูโอเคOw Now he looking for him OwAbsolutely not. หน้ากูมันน่ารักขนาดนั้นเลยวะทำไมต้องมองไปยิ้มไปหลับตาอย่ารู้ได้ไงพอกูมองเรด้ากูแหละแล้วเมื่อไหร่เรด้ามึงจะจับได้สักทีวะจับเลยในความรู้สึกกูอะ Exactly. เมื่อไหร่จะรู้สักทีวะว่ากูรักมึง He knows.Just the two kissing cousins. The fuck? That's all we're gonna be doing in this fucking episode is kissing, 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 and not giving answers. Exactly. No. I want words.ข้างด้วยดินะสเนคคิสไอ้เหนียวดิโอ้ยโอ้ยกูหิวข้าว eat his ass up เดี๋ยวค่อยไปนะ not you tilting your headWe have waited for days, okay? Absolutely. ฮะงงอะไรมาทะเลทั้งทีก็ต้องกินอาหารทะเลดิไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกกูมีของที่กูกินได้มาแล้วแค่นี้จิ๊บๆอ่ะกูจ่ายได้อยู่แล้วกูไม่เกรงใจนะตามสบายเลยอู้ห่อนะโอ้สุด Now he allergic to seafood. That means you can't kiss him.I'm done with that damn boy. มาเชื่อมึงอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะกูต้องขอบคุณมึงมากกว่าที่พากูมาเที่ยวนะ Right. เฮ้ยไอ้ผมมึงขี่ม้าเป็นปะเป็นดิทำไมอ่ะอยากเชียร์ก็อยากนะแต่ว่าอย่าเลยดีกว่ากลัวมีกูอยู่ทั้งคนน่ะ
Right. กลัวนะอยากขี่ใช่ป่ะมาจัดการแหละไอ้ภูไม่เอาภูกลับมาไม่เอาไอ้ทำไมอ่ะก็มึงบอกว่าอยากขี่ม้าไม่ใช่เหรอ Exactly มันไม่กัดมึงหรอกมันลองจับไปดิลองมาขึ้นดูดิเร็วไม่ต้องกลัวGirl, now. มามาจับอันนี้ไว้แล้วก็ขยับอันนี้ Jump on it, let's do it. Riding my pony. เอ้ยรู้สึกเหมือนเจ้าชายเลยอ่ะแล้วก็มีคนจูงมาให้มีคนใช้ยังไงนะเจ้าชายเอ้าทำไมกูเป็นเจ้าชายไม่ได้ไงมันไส้ว่ะแต่ก็ปล่อยนั่นเองเฮ้ยหยุด Exactly ห้ามปล่อยเด็ดขาดNow you're being scared ใครจะกล้าปล่อยวะนะ Absolutely I'm done with the dog in the back honey สวยดีนะทำไมมึงถึงพากูมาทะเลวะไม่รู้อะกูแค่รู้สึกว่าที่นี่จะทำให้มึงดีขึ้นAnd it did แล้วมึงไม่อยากรู้อะกูมีเรื่องอะไรมา Not really ถ้ามึงอยากจะเล่ามันคงเล่าเองแหละจริงๆแล้วอ่ะกูทะเลาะกับพ่อมาแล้ว I wouldn't say it's an argue You were just putting your foot down and stating facts มึงรู้เลยไหมตอนเด็กๆกูไม่เคยอยากเรียนเมืองนอกเลยนะเว้ย Right they just forced you to do it แล้วตอนนี้กูยังไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมพ่อถึงส่งกูไปเรียนเมืองนอกคนเดียวและยิ่งไปกว่านั้นนะทำไมแม่ถึงไม่เคยคิดจะห้ามไปสักครั้ง Exactly ตอนนั้นกูทั้งเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวมากเลยใช่ไหม My thing is isn't มึงแม่กูร้องไห้ทุกวันเลย Pum and Fang the same age แต่ก็ยังโชคดีนะที่มีฟางคอยตรงหากูตลอดอะคอยปลอบกูคอยอยู่เป็นเพื่อนแม่กูร้องไห้It gotta be. Honestly, it has to be something why they sent you away. The father still kept on asking for you. Why the father sent you away? And the mother didn't, you know, stand up. And say no. Even though now, father tried to help me, tried to help me more than that. No, it's dead. But it's still hanging there. The more he tried to help me more than that, I'm not going to be there.I love his hand placement on his knee, on his thighs. Oh, come on now. Absolutely. You can't hold me anymore, right? I can't remember. I can't hold you anymore. Last time.Shit, before they sent shit, ship your ass. แล้วมึงจะไปนึกถึงก่อนสุดท้ายทำไมกูกอดปัจจุบันก็พอ Exactly. Forget about the past. Think about the future. The present. The now. You with somebody that's care about you. For what? ขอโทษที่ทำให้ดูแบบนั้นนะ Okay. กูรับคำขอโทษแต่กูไม่ให้อภัยรอดูพฤติกรรมมึงก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเลิกทำหน้าเป็นหมาหงอยถ้าเราไอ้หมากูเนี่ยเชียบหน่อยอะไรของมึงเนี่ยหัวกูยุ่งหมดแล้วเนี่ยมึงนั่นแหละมึงหมามึงเก่งมากนะขอบคุณทุกอย่างนะ
ขอบคุณที่เข้ามาเป็นความสดใสในชีวิตกูด้วย Absolutely คือความสัมพันธ์ที่มีระหว่างฉันกับเธอไม่ว่าจะเมื่อไรเราจะยังคงมีกันและกันYou gonna stop him? Not you tilting your head back. The fuck? Wicked.Y'all didn't have enough while y'all was in that room busting it down. Now he's sulking. Y'all, and that was the end of episode 12 of We Are. Child, this episode was so cute. And then, you know, trauma. I'ma say go to therapy. Release all this tension, this whatever this is. Release all of that. Tell the therapist. Write about it. Burn it. Do whatever you got to do so that you can feel at peace. Okay? Because the way Poom and Fang is feeling because the father came back. Man. Okay. Toby and Q are finally boyfriend and boyfriend. And, you know, Toby, I didn't even know Q used to be a playboy. So Q and Chain used to be a playboy. Makes sense. Whatever case may be. But, yeah. And then he told him, you know, that... Why don't you just date me? And then, you know, all that good stuff. Yeah, that happened. So, yeah, they're together. It's crazy because the father making decisions, but didn't even ask about, you know, if they two want to be a part of it. And then got the nerve to ask, how are you doing in school or whatever case may be. If you never paid attention before, please don't try and do it now. If you never paid attention before, sir, please do not try and do it now. Okay? Because at the end of the day, he still cannot accept the fact that you and your wife... Y'all know when y'all vex with somebody, you don't even call them mother, sister, whatever the case may be. You say your sibling, your sibling, yours. You say yours, not mine. You say yours. Your wife, y'all made a decision. Your wife did not fight for her son, for Poom to stay and shit like that. So he don't got shit to say to y'all. So y'all, yeah, fuck that. That's dead. But I feel like he's probably going to end up coming around. Even if he don't talk to the dad, that's fine. He'll probably talk to the mother, whatever case may be. Everybody's different. But anywho, the cafe where Poom wanted to help at the cafe, the auntie's cafe, because he's over here trying to win Peem's heart and stuff like that. And Peem already talking about, you already, I already like you and this and that, but you know, stuff like that. So the auntie's up to it. She knows what's going on and stuff like that. So yeah, that's cute. Everybody, again, at the beginning, they had showed that, you know, he's talking about win his heart and stuff. I thought he was going to say, you know, yes, I like you too and this and that, but you know, you're going to have to play a little hard to get. In case maybe. But yeah, y'all tell me how y'all felt about episode 12 in the comment section, because yeah, it was good. I like it. I only got a few episodes left, and
We'll see how this interaction between Poom's parents is, because Poom and his parents, because yeah. But y'all, we just gonna call it a night. So make sure you guys like, comment, subscribe, share, check the community tab, open the description box. That's where you'll find a link to follow me on all social media platforms. That's where you'll probably find a link where you can watch. We are on YouTube, if it's not GeoBlock, but it's on IG or IQ.com and all that good stuff. So yeah, alrighty. Good night. Oh, y'all have a wonderful morning, afternoon, evening, nighttime, whatever time y'all watching this, and I'll see you guys on the next episode. Alright, good night. Bye.